คุณผู้ชมคะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้นะคะค่อนข้างจะมีความผันผวนสูงค่ะและที่สำคัญเรายังคงมีปัจจัยกดดันจากรอบด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยจากต่างประเทศก็ดีรวมถึงปัจจัยภายในประเทศก็ดีนะคะปัจจัยต่างประเทศนั้นยังคงเป็นปัญหาเศรษฐกิจในยุโรปนะคะส่วนปัจจัยในบ้านเราตอนนี้การเมืองเริ่มที่จะร้อนแรงแล้วนะก็เลยทำให้หลายคนกังวลค่ะว่าบรรยากาศตลาดหุ้นหลังจากนี้นะคะจะมีแนวโน้มปรับตัวลดลงหรือเปล่านะคะเรื่องนี้ค่ะทางด้านของกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคุณจรัมพรโชติกาเสถียรนะคะก็ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะว่าปัจจัยหลักๆเลยที่ตอนนี้เนี่ยกดดันตลาดหุ้นไทยเนี่ยส่วนใหญ่ค่ะคุณผู้ชมเป็นปัญหาวิกฤตในยูโรโซนนะคะรองลงมาก็คือปัญหาการเมืองในบ้านเรานี่แหละค่ะการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในการคัดค้านพรบ.ปรองดองที่จะเข้าพิจารณาในรัฐสภานะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็เลื่อนมาจนถึงวันนี้แล้วนะคะยังคงปักหลักชุมนุมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะส่งผลให้นักลงทุนต่างชาตินั้นเนี่ยได้รับความสั่นคลอนตรงจุดนี้หรือเปล่านะคะนอกจากนี้ความไม่แน่นอนในการแก้ไขปัญหาของยุโรปนะคะก็จะทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงตลาดหุ้นไทยนั้นมีความผันผวนเม็ดเงินลงทุนของนักลงทุนไหลไปยังประเทศของสหรัฐนะคะตราบใดที่ปัญหาในยุโรปนั้นยังเป็นปัญหาหลักๆและที่สำคัญจะเห็นได้ชัดเลยว่าตอนนี้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นแข็งค่าขึ้นนะคะเป็นผลมาจากนักลงทุนวิตกค่ะว่าปัญหาในยุโรปนั้นจะลุกลามก็เลยหันมาถือครองเงินดอลลาร์มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะกระทบต่อภาวะของค่าเงินบาทไทยด้วยนะคะที่แนวโน้มช่วงนี้อ่อนค่าลงก็เลยอยากจะแนะนำให้นักลงทุนระยะยาวนะคะลงทุนในหุ้นพื้นฐานเป็นหลักนะคะหลีกเลี่ยงหุ้นเก่งกำไรตัวเล็กตัวน้อยที่ดูแล้วเนี่ยผันผวนแล้วก็มีความสุ่มเสี่ยงปรับขึ้นลงแรงนะคะก็จะส่งผลให้ขาดทุนเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเกาะติดสถานการณ์ตลาดหุ้นตลอดเวลาสำหรับนักลงทุนในช่วงนี้นะคะบรรยากาศหุ้นไทยอย่างช่วงเปิดตลาดมาค่ะคุณผู้ชมเปิดมาปุ๊บเนี่ยนะคะปรากฏว่าร่วงลงไปเลย10จุดนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยในฝั่งของดาวโจนส์เองเนี่ยก็ปิดตลาดในแดนลบนะคะล่าสุดปิดครึ่งเที่ยงเนี่ยลงไป 8.42 จุดยืนที่ 1,130 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายคึกคักค่ะเกือบ 20,000 ล้านบาทนะคะ 18,000 ล้านบาทเมื่อช่วงเช้ามีบิ๊กล็อตนะคะของหุ้น AAV หรือว่าบริษัทเอเชียเอวิชั่นด้วยนะคะซึ่งเป็นหุ้นที่เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์วันนี้วันแรกนะคะราคา IPO ก็คือ3บาท70สตางค์นะคะหุ้นตัวนี้คือหุ้นของสายการบินไทยแอร์เอเชียนั่นเองนะคะที่เป็นตัวแยกออกมาคือเอเชียเอวิชั่นจำกัดนะคะปรากฏว่าราคาเนี่ยในช่วงจังหวะเปิดซื้อขายเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจาก IPO นะคะเหนือจองไป 8% นะคะในขณะที่มีการเทรดกันระหว่างวันเนี่ยนะคะครึ่งเช้านี้ปรากฏว่าราคาเนี่ยก็ย่อตัวลงมานะคะต้องเรียกได้ว่าจังหวะไม่ดีนะคะเพราะว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่ค่อยจะดีนะคะเปิดตลาดในแดนลบแต่ก็ถือว่ายังทำได้ดีอยู่ที่เปิดเหนือจองนะคะล่าสุดปิดครึ่งเช้าราคาก็ย่อตัวลงมาเล็กน้อยแต่ยังไม่หลุด IPO นะคะก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพย์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะมาดูทิศทางค่าเงินบาทกันบ้างเช้านี้เปิดตลาดอ่อนค่านะคะเปิดที่31บาท89สตางค์ถึง93สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะจากเมื่อวานเย็นนะคะปิดไปที่31บาท83สตางค์ถึง87สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะราคาทองคำในช่วงเช้านี้ขึ้นมาได้200บาทนะคะทองคำแท่งรับซื้อ 23,600ขออภัยนะคะสำหรับทองคำแท่งรับซื้อ 23,500 ขายออก 23,600 ค่ะรูปพรรณรับซื้อ 23,164 ขายออก 24,000 นะคะช่วงนี้ไปพักโฆษณากันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูข่าวต่างประเทศกันค่ะ